สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Pillow 29ค่ะค่ะก็ในวันนี้เนี่ยนะคะพี่ปิ่นก็จะมาสอนเกี่ยวกับวิธีการแต่งหน้าสำหรับคนที่มีปัญหาจุดด่างดำฝ้ากระก็เข้าใจดีเลยว่าแต่งหน้ายากนิดนึงคือกลบอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะทำให้จุดด่างดำพวกนี้มันหายไปได้ต้องโบกพวกรองพื้นเอ่ยคอนซีลเลอร์เอ่ยซะจนแบบทำให้แบบหน้ามันดูหนาจนเกินไปก็ดูแบบไม่เป็นธรรมชาติไปอีเนี่ยอยากจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเข้าใจในเรื่องของหลักการแล้วก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆอะไรพวกนี้เนี่ยค่ะคือเราไม่จำเป็นจะต้องแบบทำขนาดนั้นเลยไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แบบพวกเครื่องสำอางราคาแพงเลยค่ะซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่ปิ่นก็จะมาใช้เทคนิคส่วนตัวเนี่ยนะคะแชร์ให้ทุกๆคนได้ลองแต่งตามการอะไรประมาณนี้นะคะก็ใช้เครื่องสำอางไม่แพงมากค่ะซึ่งเป็นเครื่องสำอางที่หาได้จากใน 7-Eleven ค่ะอันดับแรกมันมีกฎทฤษฎีอยู่อย่างนึงเกี่ยวกับเรื่องสีนะคะจำไว้ง่ายๆเลยค่ะว่าแดงฆ่าดำค่ะก็คือเป็นเฉดสีที่จะมากบทำให้สีอีกขั้วนึงอ่ะคือมันทอนลงมันลดลงได้เป็นกฎตรงนั้นให้มันลงได้คืออันนี้เนี่ยเราถ้าอย่างสมมติว่าเราเป็นผิวอันเดอร์โทนเหลืองแล้วเรามีกระฝ้าอะไรแบบเนี้ยคือเราจะไปใช้รองพื้นโทนแบบสีแดงแล้วมันไม่เข้ากับผิวเราอ่ะมันก็จะทำให้หน้าแบบดูหมองดูดรอปลงไปอีกนะดูสูงไวเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมาแบบว่าปกปิดบางจุดกันนะอันดับแรกคือเราก็จะต้องใช้อะไรที่มันเป็นโทนสีส้มสีแดงอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะมาแต้มกันตัวที่พี่ปิ่นจะเอามาใช้เนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะนี่จะเป็นลิปทุกคนฟังไม่ผิดคือลิปค่ะเราก็จะเอาลิปตรงนี้เนี่ยนะคะที่มันเป็นโทนสีส้มอันนี้เนี่ยนะคะวันนี้พี่ปิ่นใช้ของอะไรสมูทโตลุคเอเวอรี่เดย์จะใช้เป็นสีนี้ค่ะอันนี้เขาขายมาเป็นแพ็คคู่พับไปก่อนเดี๋ยวทุกคนเข้าใจผิดเนี่ยใช้เป็นสีนี้ค่ะสี02 Peach Me สีเขาก็จะออกแนวประมาณเนี่ยส้มอมชมประมาณนี้โอเคใช้ได้แล้วลิปที่เราเลือกมาเนี่ยนะคะคือมันจะต้องเป็นแบบแมตต์ด้วยนะคือเราจะต้องมั่นใจว่าเขาแมตต์จริงๆไม่ใช่ว่ามาโดนน้ำเสร็จปุ๊บแล้วก็ละลายไปอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเราทาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะเราจะต้องรอยเขาแห้งแล้วเราจะต้องลงรองพื้นที่มันเป็นแบบเปียกลงมาด้วยใช่ไหมถ้าเกิดว่าลิปแมตต์มันไม่แมตต์จริงมันก็จะละลายไปกับรองพื้นจ้าแล้วมันก็จะแบบกลายไปว่าหน้าฉันส้มไปหมดเลยก็หลังจากที่ทาครีมบำรุงอะไรพวกนี้ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะก็เราจะมาใช้ลิปสีส้มตรงนี้เนี่ยค่ะในการแบบค่อยๆแต้มลงมาพี่ปิ่นจะไม่จิ้มเข้าไปโดยตรงนะคะแต่ว่าจะใช้วิธีการแบบปาดลงบนหลังมือหลังมือแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยค่ะค่อยๆเกลี่ยเสร็จปุ๊บให้ได้ปริมาณน้อยค่ะคือเราไม่ต้องใช้เยอะมากก็เนี่ยค่ะเราก็ใช้นิ้วเนี่ยค่ะค่อยๆกดๆไปประมาณนี้แตะไปตรงจุดที่มันมีปัญหาที่มันแบบเป็นพวกรอยกระรอยสิวดำๆอะไรพวกนี้นะคะอย่างอันนี้ใต้ตาของพี่ปิ่นน่ะมันก็จะเป็นแบบฝ้าเป็นกระที่มันค่อนข้างที่จะเป็นวงกว้างเพราะฉะนั้นเลยก็จะต้องใช้วิธีการนี้นะไม่ต้องให้มันแดงมากนะคะแดงประมาณเนี้ยก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยมันไปลดทอนแบบสีดำของมันให้ดูแบบน้อยลงก็จะได้ประมาณนี้นะก็เหมือนกันนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องเนี่ยใต้ตาคล้ำอะไรพวกนี้เนี่ยค่ะคุณก็สามารถที่จะใช้ตัวเนี้ยไอ้ลิปแมตต์เมื่อกี้เนี่ยคือมาปาดตรงบริเวณใต้ตาได้เลยนะคะแต่ว่าต้องทำบางๆนิดนึงไม่ต้องเข้มมากนะคะใช้ทฤษฎีเดียวกันค่ะแดงฆ่าดำจำไว้อ่ะทีนี้เราก็ทิ้งไว้พักไว้ให้เขาแบบแห้งจริงๆนี่ก็น่าจะแห้งแล้วนะคะก็ต่อมาเราก็ลงรองพื้นได้เลยค่ะซึ่งรองพื้นที่พี่ปิ่นจะใช้ในวันนี้นะก็เป็นรองพื้นแบบซองนี่ของ Maybelline ค่ะ Fit Me สี128ซึ่งเป็นสีที่พี่ปิ่นใช้นะเป็นสีผิวส่วนใครใช้สีผิวอะไรก็ไปเลือกกันเอาเองใน7ค่ะเอาละก็บีบลงบนล้างมือเหมือนเดิมเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็แต่งหน้าตามปกติพี่ปิ่นคือทุกคนจะใช้นิ้วไปเลยก็ได้แต่ว่าพี่ปิ่นไม่ถนัดพี่ปิ่นถนัดใช้แบบฟองน้ำนะคะวันนี้ก็จะขออนุญาตใช้เป็นพับคุชชั่นที่มีอยู่แล้วกันนี่ก็ค่อยๆแต้มไปค่ะแต่งหน้าตามปกติถ้าไม่อยากให้มันดูหนามากเราก็ต้องลงรองพื้นบางๆใช่ไหมแต่ทีเนี้ยพอลงรองพื้นบาง
มันก็จะไม่สามารถปิดแบบรอยดำแบบกะฝ้าได้และพวกนี้นะคะรวมไปจนถึงรอยสิวด้วยจะเห็นได้ว่าเนี่ยค่ะรอยดำจากสิวแล้วก็รอยดำจากไอ้ตรงเนี้ยฝ้ากะของพี่ปิ่นที่อยู่ใต้ตาเนี่ยค่ะเห็นไหมว่ามันแบบลดทอนลงไปค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะคะนี้เราก็แค่ย้ำเฉพาะจุดไปค่ะประมาณนี้ถ้าใครยังมองดูแล้วแบบเฮ้ยมันยังไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยมากลบด้วยคอนซีลเลอร์เฉพาะจุดหลังจากนี้กันอีกทีนึงค่ะเดี๋ยวขอลงอีกครึ่งนึงเห็นไหมแทบไม่เห็นเลยอันไหนที่มันเกินเยียวยาจริงๆเดี๋ยวเรามาโบกทับด้วยคอนซีลเลอร์อีกทีนึงก็เป็นแค่เฉพาะจุดเป็นไงเพราะฉะนั้นแล้วการแต่งหน้าโดยรวมของเรามันจะไม่หนาจ้ะเอาล่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้คอนซีลเลอร์ถมทับในจุดที่มันแบบเกินเยียวยานิดนึงนะคะอันนี้พี่ปิ่นก็จะใช้เป็นคอนซีลเลอร์ของ Sis to Sis จ้ะ402 Sand Beige ค่ะเดี๋ยวนี้แบบมันสะดวกสบายมากเนาะคือแบบถ้าอย่างสมมติเราไปทำงานต่างจังหวัดหรือว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วลืมเอากระเป๋าเครื่องสำอางไปอ่ะคือมันเดินเข้าเซเว่นไปหาซื้อได้ง่ายๆเลยเออดูเด็กเนี่ยก็จิ้มเฉพาะจุดไปนะคะเอามือเกลี่ยหายไปแล้วเห็นไหม อ่ะตรงนี้อีกหน่อยรอยดำตรงนี้ทีเนี้ยมันก็จะไม่ได้แบบว่าต้องใช้คอนซีลเลอร์มากจนเกินเหตุด้วยไงเห็นไหมแล้วแบบมันก็จะมีความบางเบาของรองพื้นที่เราใช้อยู่มันก็จะไม่ตกร่องแล้วมันก็จะไม่ดูหนาจนเกินไปกริบแล้วจ้าเอาล่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะเซตรองพื้นเมื่อตะกี้เนี้ยให้มันแห้งนิดนึงนะคะด้วยแป้งฝุ่นซึ่งก็เป็นแป้งพรตรงนี้เหมือนกันนะคะใช้แทนไอ้นี่ไปเลยค่ะ setting powder ไปเลยใช้ดีอยู่นะเธอเนื้อแป้งเขาเนียนละเอียดกริบเสมือนฉันเกิดมาแล้วแบบหน้าเนียนไม่มีจุดด่างดำให้กวนใจคือมันก็คงจะไม่ถึงขั้นที่สามารถทำให้ตัวฝ้ากะอะไรพวกนี้หายไปกริบขนาดนั้นแต่ว่ามันทอนลงจนแบบแทบจะเรียกได้ว่ามองไม่เห็นเลยดีกว่านะคะอย่างน้อยๆมันก็ช่วยให้ดีขึ้นเนาะอ่ะต่อไปมาแต่งหน้าตามรูทีนปกติกันนะจ๊ะก็เดี๋ยวมาเจอกันจ้าเสร็จแล้วนะคะสำหรับการแต่งหน้าทางจุดด่างดำกระฝ้าต่างๆนะคะเออก็เนี่ยก็มีวิธีการแค่นี้แหละทฤษฎีง่ายๆเลยก็คือแดงฆ่าดำจำเอาไว้เลยนะคะลองเอาเทคนิคของพี่ปิ่นเนี่ยนะคะไปอะแดปต์แต่งตามกันดูได้เนาะเออมันก็แบบเป็นเทคนิคที่ง่ายๆไงแล้วก็หาซื้อได้ตามแบบร้านสะดวกซื้อทั่วไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ไม่ต้องใช้ของดีอะไรมากเท่านี้ก็พอแล้วนะคะสำหรับวันง่ายๆในลุคที่แบบว่าจะไปนั่งกินแฟนไปนั่งกินแฟนเว้ยไปนั่งกินกาแฟอะไรแบบนี้ก็เออเนี่ยก็ได้หน้าฉ่ำเด้งมาประมาณนึงนะคะดูสิระหว่างต้นคลิปกับท้ายคลิปอะไรอย่างนี้ก็คิดว่าคลิปนี้พอจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนที่มีปัญหาแบบเดียวกันกับพี่ปิ่นได้ด้วยเช่นเดียวกันเนาะก็สำหรับวันนี้คงจะต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ก็กดแชร์ให้พี่ปิ่นด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนได้ว่าคลิปใหม่ของพี่ปิ่นมาแล้วนะคะสำหรับวันนี้พี่ปิ่นคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ